เดี๋ยวถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพิมพ์แจกนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์แจกครับว่ากันครับขออนุญาตนะครับว่าเรียนรู้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ขอสะท้อนจากกลุ่มไปแล้วกันว่าปัญหาที่คุณครูเราค่อนข้างจะมีตกกังวลก็คือว่าเราทำไปจะถูกหรือเปล่ามันใช่ไหมอย่างนี้นะครับแต่ผมให้หลักอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านทำมาแล้วมันสำเร็จมาแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นโครงงานไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรต่างที่ท่านนำเสนอมาท่านทำสำเร็จมาแล้วเพียงแต่เราจะมาอธิบายงานของเราในแง่มุมของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานชิ้นนั้นเฉยๆนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาคิดใหม่เลยเพียงแต่เอาสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จนั่นแหละเพียงแต่มาอธิบายเฉยๆตอนนี้หลักการอธิบายมันก็ง่ายๆนะครับถ้าเด็กป .3 ป .4 ป .4 ป .3 ป .2 ป .1 ลงมาอย่างกลุ่มที่นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่ท่านเปลี่ยนคำถามเท่านั้นท่านก็สามารถกระตุ้นเด็กได้เลยครับเช่นให้นักเรียนบอกสิ่งที่เป็นอะไรนะขยะที่อยู่ในโรงเรียนนะเราเปลี่ยนคำว่าให้นักเรียนบอกให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนว่าอะไรบ้างเป็นสภาพเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กตัวเล็กเราบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านแทรกหลักพอประมาณเข้าไปแล้วครับเด็กรู้ตัวรู้ตนว่าขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่นั่นคือความพอประมาณนะครับทำไมโรงเรียนเราถึงสกปรกโลกนี่ท่านแทรกหลักเหตุผลแล้วนะครับถ้าเด็กตอบได้แล้วสภาพถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลต่อพวกเรายังไงเด็กนึกคิดตามคุณครูไปเด็กคำนึงถึงหลักภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้คือเราออกแบบเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยประเพณีคือคิดถึงหลักสามห่วงนี่แหละนะครับวันไม่อยากให้คุณครูเรากังวลนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจเราเป็นเรื่องยุ่งยากต่างๆที่ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆทำสำเร็จแล้วแล้วก็เวลาประเมินผลครับประเมินผลอย่างไรเพื่อตอบโจทย์มีโจทย์อยู่3ข้อที่จะถามโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์1ถามผู้บริหารครับผู้บริหารได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาหรือไม่อย่างไรถามผู้บริหารข้อที่1ข้อที่2หันมาถามคุณครูครับคุณครูได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรข้อที่3สุดท้ายครับจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงถ้าท่านตอบ3ข้อนี้ได้ท่านเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับดูจากงานที่ท่านมานำเสนอนั้นศักยภาพและความสามารถผลงานที่ปรากฏมันชี้ชัดอยู่แล้วครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางภาคอีสานนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นที่ท่านขาดความมั่นใจในการนำเสนอแล้วท่านชี้ไม่เห็นความร้อยลัดเชื่อมโยงเฉยๆว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ท่านทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์ลองถอดบทเรียนจากกิจกรรมงานของท่านส่วนตัวพอถอดส่วนตัวเสร็จปุ๊บหันมามองงานสิ่งที่เราทำให้ร้อยลัดกัน3ห่วงสองเงื่อนไขได้มันก็คลายปมปัญหาเท่านั้นเองครับอันนี้ผมอยากให้หลักง่ายๆอย่างนี้นะครับส่วนไอ้ฟอร์แมตยาวๆใหญ่ๆเยอะแยะจริงๆกระทรวงก็ทำไว้ให้แล้วนะท่านไม่ต้องห่วงท่านไปดาวน์โหลดมาแล้วท่านลองปรับให้เข้ากับของท่านสภาพที่ท่านทำมาแล้วหรือกำลังทำอยู่นะก็ใช้ได้เลยครับก็ขออนุญาตเรียนรู้ร่วมกันเช่นนี้ครับขอบคุณครับ